็นเวรเป็นบาปเราไม่ต้องรอนะครับมาถึงพอบูชากระทงแล้วก็ไปลอยได้เลยเราไม่ต้องรอเหมือนอยู่ที่กรุงเทพแต่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็ไม่รอละนะครับแต่เขานิยมลอยกระทงเที่ยงคืนนะครับที่กรุงเทพเขาถือว่าเที่ยงคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์สว่างจ้าน้ำนิ่งน้ำใสนะครับน้ำก็ใสน้ำก็นิ่งเพราะว่าอย่างนั้นเขาก็เลยต้องลอยกระทงช่วงระยะเที่ยงคืนทีเดียวนะครับนะแต่ก่อนก็เป็นเด็กเป็นเนนไปอยู่วัดอนงก็ไปดูเขาที่เขาลอยกระทงที่สะพานพุทธนะเข้าก่อนก็สนุกดีเหมือนกันนะครับยังไม่สายเกินการสำหรับทุกท่านนะครับนะยังรออยู่เด้อยังรอลูกหลานอยู่ที่จะมาบูชากระทงตรงนี้นะครับรอถึงเที่ยงคืนนะครับรอถึงเที่ยงคืนนะแต่มาแล้วก็อย่าโอเอรำแดงใจคิดว่าด้านนอกจุดเทียนด้านนอกเข้าไปการสักการะด้านในส่วนจุดตรงนี้เป็นจุดสะดอกเคาะเก่าสตาร์นะคุณญาติโยมนะนะก่อนที่เราจะกลับบ้านนะเราแล้วเรามาในมหาสถานลานบุญแล้วเราก็ไปให้ครบจบให้ถึงไปให้มันทุกจุดนะปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะกับเทศกาลวันลอยกระทงวันนี้พระจันทร์เป็นใจมากๆท้องฟ้าเปิดนะเราไม่ต้องห่วงเรื่องฝนเราไม่ต้องห่วงเรื่องฝนนะวันนี้ไม่มีแน่นอนแต่พระคุณเจ้าวัดเรานี่ไปขอพรจากสมเด็จพระจันทร์โตได้ผลจริงๆเลยเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยนะตอนเช้าน้ำเมฆเยอะเลยโอ้โหพะวงหน้าอาตมาพะวงมากเลยว่าฝนจะตกหรือเปล่าถ้าตกลงมานี่จบเลยนะเอวังด้วยประการฉะนี้เลยนะแต่วันนี้โชคดีมากๆนะฟ้าเปิดนั่นแหละตรงนั้นแหละโยมเดินตรงไปเลยนะนะมีโยมแม่โยมพี่นะคอยให้คำแนะนำอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมีทั้งกระทงเล็กกระทงกลางกระทงใหญ่นะก่อนที่จะไปจุดอื่นนะตรงนี้ญาติโยมมาถึงแล้วเขียนชื่อเขียนนามสกุลตรงนี้เป็นจุดสะเดาะเคาะต่อสตาร์ดังญาติโยมนั่งเขียนแล้วจะโยมตรงนั้นล่ะจ้ะหลวงตะบุญนะแนะนำโยมด้วยนะญาติโยมต้องการจะถ่ายรูปเข้ามาข้างในได้นะคุณญาติคุณโยมไม่ต้องเกรงกลัวพระไม่ต้องกลัวพระพระฉีดยาหมดทุกรูปแล้วนะถ่ายรูปได้เลยนะคุณญาติคุณโยมทั้งหลายบางคนเห็นก็เย็นกังอยู่ข้างนอกไม่กล้าเข้ามาถ่ายได้นะโยมนะเขียนชื่อเขียนนามสกุลให้เรียบร้อยนะคุณญาติคุณโยมสาธุชนคนดีจุดทูบด้านนอกจุดทูบด้านนอกนะโอ้ยการนะโปรดสาธุ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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวะดามะตมานะอิมานิมยังทันเตสังฆทานานิสัพริวารานิปฏิสนาตุอะมะกะยังทีตัสสะยังเป็นตายะสุขะกระทงหรือยังสังฆนำสังฆทานเป็นจะปากกระทงไปลอยกระทงเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเป็นการขอเข้ามานะครับก็บอกหลายครั้งหลายหนแล้วว่าการขอเข้ามาก็เป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันการไม่เป็นเวรเป็นบาปต่อกันคนเรารู้จักสัมมาคารวะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นมงคลกับเรานะครับนะทำดีเพื่อลูกทำถูกเพื่อหลานขอเข้ามาผู้ที่จากไปหรือผู้ที่มีพระคุณนั้นเป็นกุศลผลบุญเป็นความดีอย่างยิ่งเลยนะครับพระอินทร์ก็จะชมพระพรหมว่าจะสรรเสริญนักบาตรก็ยกย่องสรรเสริญนะบอกให้นะโอกาสมาแล้วเชิญนะครับแวะนะครับ
แวะเชิญแวะที่กองอำนวยการเพื่อนที่ที่จำหน่ายกระทงตรงนี้เชิญเลยนะใครยังไม่ได้บูชากระทงนะครับก็มาตอนนี้สบายสบายไม่แออัดลงไปลอยกระทงก็สบายนะครับช่วงระยะที่ผ่านมาสักพักนี่ก็ต้องแบ่งกันละเพราะว่าสะพานหักเพราะไออัดกลัวจะติดโควิดด้วยไว้งั้นนะครับก็คงลอยกระทงแล้วเนาะอย่าลืมเด้อลอยกระทงแล้วจะเป็นเจ้าของสังฆทานอยากอุทิศผลบุญให้กับปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็นะครับบูชาสังฆทานได้เลยนะได้เลยนะครับสังฆทานไม่จำกัดราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้
ไม่ได้แล้วพาไปนู่นแล้วที่ไหนพาเด็กไปแล้วพาเด็กนะนั่นแหละโอ้พาเต้าเกิดป่ะจับเด็กไม่ได้หรอกจับเด็กเดี๋ยวใครมานี่รบกวนนิ้วพาหน่อยครับจับเกือบเด็กไว้หนูอย่าเพิ่งหนูอยู่เฉยก่อนนะอ้าวครับเกือบใครครับนี่ร้องอยู่แล้วลอยกระทงได้บิดทองพระหรืออย่างน้อไปบูชาสังฆทานกันสักชุดหนึ่งนะโยมแล้วแต่จะศรัทธาโน้นยกประจกปัจจัยอยู่ข้างๆแล้วคุณเจ้าเท่าไหร่ก็ได้